หลังจากที่อาจารย์พ่อเรียกกูอาจารย์พ่อก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์แม่ค่ะล่าสุดผมยาวมาถึงบ่าคือก็ไม่ทันแล้วอะอีเวนอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยคุมสอบครับอืมฉันให้เธอมาช่วยคุมสอบไม่ใช่ให้เธอมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออาจารย์ก็แบบเดาพี่กุญจะล่วงจากปากแล้วไงอีเวนใครคิดจะเป็นครูเนี่ยชีวิตต้องเสียสละจริงๆเขียวจะมีเขียวลายเขียวลายเขียวลายอยู่บ่ขอสิได้บ่คั่นว่าเจ้าเขียวลาย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 แท้เนาะผู้ใดคั่นรอเจ้าจะเอิ้นเพิ่นมาเอิ้นเพิ่นมาลงแขกโอ้ยหัวใจคนแลงอนว่าเจ้าเขียวลายสวัสดีครับพบกับรายการนุดาพาเที่ยวนะฮะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของทำไมนุดาเรียนจบแล้วถึงไม่อยากเป็นครูนะครับถ้าใครไม่รู้อันนี้คือผมเรียนครูพละนะครับคือครูพละศึกษาคือจบมาเป็นครูพละเตะบอลนะมึงนั่นแหละคนก็เห็นนะว่าเราแบบว่าเรียนจบครูมาทำไมไม่อยากเป็นครูวะคือครูก็คืออาชีพที่มั่นคงปะว่ามึงแล้วแบบว่าสบายตอนแก่กับเธออย่างเราก็ควรที่จะมีอาชีพที่จะแบบสบายตอนแก่เผื่อว่ารักษาตัวระยะยาวอะไรอย่างงี้จะได้เบิกรัฐบาลได้ลูกหลานก็ไม่มีควรที่จะรับราชการที่จริงอันนี้เห็นด้วยนะว่ากระเทยควรรับราชการเพราะว่าไม่มีลูกอ่ะมึงต้องดูแลตัวเองประมาณนั้นอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูดาด้วยนะครับเพราะว่ากูไปพูดท้ายคลิปพวกมึงชอบเปิดกดหนีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันไปเลยว่าทำไม10เหตุผลที่ทำให้นุดารู้สึกว่าไม่อยากเป็นครูนะครับหลังจากที่เรียนจบครูมาแล้วก็จริงนะข้อ1ใช้ความอดทนสูงมากคือการเป็นครูอ่ะมึงมันต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยนะมึงคือมันไม่ใช่แค่กับตัวเราเองที่ต้องอดทนกับการทำงานการตื่นมาทำงานการเลิกเวลางานมันต้องอดทนกับเด็กที่เราสอนด้วยไม่พอเรายังต้องอดทนกับครูที่เราทำงานด้วยมึงเข้าใจไหมกูว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้เข้าใจเลยพอกูพูดข้อนี้เข้ามาว่าเราต้องอดทนกับมึงเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละซึ่งมันมีเหตุการณ์ด้วยนะมึงกูจะมาเล่าให้ฟังในข้อสุดท้ายต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมาพูดเลยจ้ะข้อ2คือการเบื่อที่จะสอนคนอื่นมึงคือการที่เราจะสอนคนคนหนึ่งให้เขารับความรู้จากเราไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสมมติว่าเราเป็นครูเกียรตินิยมอันดับ1เก่งมากสามารถแบบตอบคำถามได้ทุกคำถาม100,000 100,800โลกนั่งในส้วมอยู่เด็กมาถามสูตรคณิตศาสตร์ยาว3กิโลเมตรมึงก็สามารถนั่งคำนวณด้วยจิตวิญญาณของมึงแล้วก็ตอบไปได้แม้มึงจะนั่งอยู่ในส้วมโดยที่ไม่มีเครื่องคิดเลขแต่ถ้าเราขาดความสามารถในการอธิบายเด็กอ่ะมึงเข้าใจไหมคือเราเก่งด้วยความที่ครูของเราเนี่ยเขาอธิบายเรามาแล้วเราเข้าใจแล้วเราสามารถเก็ตแล้วเราสามารถทำได้ทุกอย่างแต่พอเราจะถ่ายทอดให้คนคนนึงเขาได้รับความรู้จากเราไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะสื่อให้เด็กเขาได้รู้ได้ให้เด็กเขาได้รับรู้ข้อมูลตัวที่เราอยากจะป้อนให้อ่ะคือมึงต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อ่ะง่ายๆคืออย่างนั้นเข้าใจกูใช่ไหมที่กูพูดเข้าใจใช่ไหม เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะยังเป็นคนที่ถ่ายทอดได้ไม่ดีพอในความรู้สึกเนี้ยบอกเลยว่าตัวเราอ่ะไม่สามารถถ่ายทอดได้ดีพอวิชาที่เราถนัดเราก็สามารถถ่ายทอดได้แต่ว่าสมมติว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์จริงๆครูคนเดียวอาจจะต้องสอนวิชาแบบคณิตศาสตร์พละศึกษาวิทยาศาสตร์อะไรควบคู่กันไปหมดไงมึงแล้วกูไม่สามารถมีความสามารถที่จะถ่ายทอดทุกอย่างได้ขนาดนั้นข้อ3เมื่อกี้นิ้วกูหายไปข้างนึงข้อ3ทำงานจนอายุ60ปีมึงที่จริงทุกคนเกิดมาก็ต้องทำงานถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นครูอ่ะเราต้องทำงานจนวัยเกษียณตอนแรกอ่ะที่คิดว่าจะไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรก็คิดว่าจะเป็นครูจนได้ไปเจออาจารย์ท่านนึงที่แกแบบทำเครื่องดนตรีขายผมก็เลยถามครูเขาว่าแล้วทำไมครูถึงไม่อยากเป็นครูล่ะครับเขาก็บอกว่าเธอคือเขาก็เป็นเธอคือฉันเห็นอาจารย์ของฉันคืออาจารย์พูดถึงอาจารย์ของอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์พูดถึงอาจารย์ของอาจารย์ไม่อาจารย์ของฉันพูดถึงอาจารย์ของแกวันนั้นน่ะฉันคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยครูจะเกษียณแล้วนะจะ60แล้วนะแล้วเดี๋ยวครูจะได้สบายแล้วจะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะไม่ต้องมาเหนื่อยสอนพวกเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูของฉันคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น1ปีครูคนนั้นเสียชีวิตคืออันเนี้ยไม่ได้มาพูดแบบล้อเล่นนะมึงคือมันนั่นแหละมันมีคนที่คิดว่าอยากวิชาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพแบบลำบากตอนนี้เป็นน้ำซึมบ่อทรายเดี๋ยวไปใช้ชีวิตข้างหน้านู่นนี่นั่นหลังจากเกษียณตอนอายุ60อายุ61แกก็เสียจากโรคนี้ไปก็กลายเป็นว่ายังไม่ทันได้ใช้บำนาญมึงเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละก็เลยไปประจวบกับความคิดตัวนั้นว่าอะไรก็ไม่แน่นอนมึงก็ฝากข้อคิดในข้อนี้ไว้แล้วกันว่าใช้ชีวิตไปพร้อมกันกับการทำงานเลยไม่ได้บอกว่าเป็นครูแล้วมึงจะไม่ได้มีออกไปเที่ยวนะมึงก็ไปเที่ยวอะไรของมึงมันก็มีโปรแกรมแต่หมายถึงว่าถ้าเราไปทำงานตรงที่เป็นครูแล้วว่าเราจะรู้ว่าการที่จะแบบ
เราจะไม่มีเวลาส่วนตัวเยอะเราจะต้องทุ่มเวลาให้กับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นแบบถึงจะปิดเทอมเสาร์อาทิตย์หรืออะไรไหนจะพาเด็กไปแข่งไหนจะพาไปติวให้เด็กอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาอย่างนั้นเยอะมากจนทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ใช้เวลาเต็มที่เนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งว่ากัน ข้อ 4นะครับอันนี้เป็นคำสอนที่ตัวนุดาได้ยินมาจากอาจารย์ท่านนึงคืออาจารย์ไม่ได้สอนกูหรอกอาจารย์สอนชนีที่อยู่ข้างหน้ากูหนูว่าไม่อยากเป็นครูเลยค่ะอาจารย์นู่นนี่นั่นไอเราตอนนั้นอยู่ม .6 เนาะเราก็นั่งฟังข้างหลังเพราะเราก็ไม่ได้มีความคิดที่ไม่อยากจะเป็นครูเราก็คิดว่าเออเราเรียนดนตรีมาก็คงจะเป็นครูดนตรีซึ่งล่าสุดก็คือปริญญาตรีครูพละงงมากกี่ดอกชีวิตพอหลังจากที่เพื่อนกูพูดไปปุ๊บอาจารย์ท่านก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยมึงคือครูดนตรีจะแบบเป็นกันเองแล้วเราก็จะรู้สึกสนิทกันกว่าครูวิชาภาคสามัญปกตินะฮะนะครับอันนี้แจ้งไปก่อนไม่ใช่ว่าพูดแบบไม่ดีนะอาจารย์ท่านก็พูดปกติเฮ้ยมึงไม่จำเป็นต้องไปคิดขนาดนั้นก็ได้ไอ้สิ่งที่เรารักอ่ะกับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ความจริงบนโลกนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพเดียวกันอ่ะมึงเข้าใจไหมอาจารย์ก็แบบมึงเข้าใจไหมกูนั่งข้างหลังกูก็เอ๊ะเขาไม่ได้สอนกูนะแต่กูตั้งใจฟังเฉยเลยแกบอกว่าแกชอบเตะบอลมากแต่ว่ากูก็ไม่ได้ทำอาชีพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยไหมกูก็มานั่งสอนพวกมึงอยู่เนี่ยแล้วนั่งสอนดนตรีพวกมึงอยู่นี่แต่กูก็สามารถไปเตะบอลตอนเย็นได้กูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเตะทีมชาติแต่กูก็ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยวิชาชีพครูและก็ทำสิ่งที่รักในตอนเย็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงรักกับอาชีพของมึงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้อันนี้คือข้อคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางคนอ่ะก็คิดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เหมาทุกคนครับบางคนก็คิดแต่ว่าอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองรักเป็นอาชีพและบางทีคนที่เขาทำสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่า100คนทำสำเร็จ100คนอ่ะมันต้องมีคนที่ทำไม่สำเร็จด้วยมันก็เลยแบบอีข้อที่อาจารย์ให้คิดมาเราก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะทำความฝันของตัวเองสำเร็จเราอาจจะตายไปโดยที่ความฝันของเรายังไม่สำเร็จก็ได้อย่างนุดาเองเนี่ยอยากได้สักแบบว่า 100,000 subscribe เพื่อให้ได้แบบโล่เงินซึ่งกูก็ยังไม่รู้เลยว่าความฝันกูจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยกูก็แบบฉะนั้นช่วยกันทำความฝันให้นุดาเป็นจริงด้วยนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับข้อที่5เบื่อสังคมเบื่อสังคมที่แบบต้องมีเจ้าขุนมูลนายอ่ะมึงเข้าใจไหมแบบด้วยความตัวที่บ้านนุดาเป็นแบบธุรกิจในครัวเรือนเวลาที่ทะเลาะกันในบ้านก็จะแบบทำไมล่ะแม่ก็จะไม่ทำแม่ก็จะแบบอ้าวมึงไม่ทำก็เรื่องของมึงก็ต้องไม่ต้องมีเงินนะอะไรเงี้ยหรือว่าทะเลาะกันก็คือทะเลาะกันในครอบครัวแล้วเดี๋ยวก็ดีกันมันไม่ใช่การคือมันเป็นการทะเลาะกันด้วยความที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันประมาณนี้ทะเลาะกันโดยที่แบบอาจจะทำงานด้วยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นระบบทำงานแบบมันจะชอบมีคนแบบพูดอ่ะมึงเข้าใจไหมเขาจะไม่มาพูดกับเราตรงๆแต่เขาจะไปพูดกับคนอื่นแบบว่าต่อหน้าก็จะแบบว่าดีแล้วดีแล้วแต่พอรับหลังก็จะแบบว่ามึงกูว่านักศึกษาคนนั้นน่ะมันทำไมมันแบบนู่นนี่นั่นอะไรแล้วคนข่าวก็แบบข่าวไม่ดีก็คือจะกระจายเร็วมากกูก็งงว่าดอกแล้วกูตอนกูแบบเป็นคนดีอ่ะไม่แบบข่าวออกยากเหลือเกินอีดอกออกจากปากก็มึงยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยดอกพี่กุญจะล่วงจากปากแล้วไงอีเวนคือทุกคนเข้าใจสังคมทุกคนเข้าใจสังคมแบบเมามอยอ่ะเนาะว่าก็คือการเมามอยอ่ะมันห้ามปากใครไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถหนีจากสังคมอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราทำงานอยู่ที่บ้านเราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่ชอบตรงนี้อยากแก้ตรงนี้ใหม่แล้วก็ทะเลาะกันแต่ก็ปรับจูนเข้าหากันได้แต่มันไม่เหมือนกับระบบคำว่าทำงานคนหมู่มากดีกว่าค่อยไม่ดูเสียหายระบบอีดอกเขาจะด่ากูไหมอะเทปนี้อีดอกคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนอย่าว่าผมนะครับข้อ6เบื่อการที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลามึงใครที่บอกว่าครูไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีตลอด24ชั่วโมงก็ได้ไม่จริงค่ะวันนั้นแต่งหน้าทำผมให้อาจารย์ท่านนึงอาจารย์เมาเลยแค่ว่าเฮ้ยแกอาจารย์เป็นรุ่นเพื่อนกันแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ขอยืมเรื่องอาจารย์มาพูดหน่อยนะแต่ว่าคือเป็นเรื่องตลกเฮ้ยแกใครว่าครูมันไม่จำเป็นครูผู้หญิงน่ารักคนนี้น่ารักครูนิสัยน่ารักเลยแหละไม่ใช่กูชอบเขานะไม่ใช่กูชอบเขานะอีดอกกูแค่หมายถึงว่าเขาเป็นผู้หญิงน่ารักเฮ้ยแกการที่ฉันก็ทำผมให้เขาไปเนาะบีผมไดผมจีสเปย์เขาก็พูดไปแกการเป็นครูอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบแค่แบบ2โมงเช้าแล้วเลิก4โมงเย็นนะแกฉันต้องตอนเช้าตอนเย็นฉันก็ต้องแต่งตัวระวังวันนั้นอ่ะตอนเช้าอ่ะฉันใส่กางเกงขาสั้นกับเสื้อตัวใหญ่ๆเหมือนที่ฉันใส่นอนแหละฉันอยากฉันออกไปตลาดตั้งแต่เช้ามืดเลยนะแกแต่ฉันก็ไม่นึกว่านักเรียนจะอยู่ที่ตลาดฉันก็ไปซื้อแกงแล้วก็แบบในสภาพเหมือนหัวกระเซิงอ่ะแล้วนักเรียนก็แบบอาจารย์สวัสดีค่ะแล้วคือเราเป็นครูอ่ะมึงแล้วนักเรียนสวัสดีค่ะแล้วสภาพคือกูไม่พร้อมที่จะรับไหว้มากจริงอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่กูเจอคือกูไปเที่ยวผับอีกแล้วผับอีกแล้วนักเรียนก็ไปเจอเราอยู่ที่แบบร้านแบบผับมันไม่ใช่ร้านผับร้านนั่งดริงก์แบบนั่งกินชิลนู่นนี่นั่นเนี่ยอ้าวอาจารย์เราก็แบบอ้าวสวัสดีครับว่าไงนักเรียนแต่ตอนนั้นคือกูอยู่อย่างงี้นะคะเต้นสาวแตกนะคะคืออยู่โรงเรียนเราด้วยอิริยาบถเราก็ต้องแบบ
คือก็ไม่ทันแล้วอะอีเวนก็สวัสดีค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็รู้หมดเลยครับว่ากูจับโป๊ะกูหมดเลยครับว่ากูเป็นกระเทยค่ะหลังจากที่อาจารย์พ่อเรียกกูอาจารย์พ่อก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์แม่ค่ะล่าสุดผมยาวมาถึงบ่านี่ค่ะข้อ7นะฮะเบื่อการที่ต้องไปประชุมคุณการที่ต้องไปประชุมมันไม่ใช่แค่แบบประชุมนะคือบางทีเขาเรียกเราไปประชุมรับทราบข้อที่เขาประชุมแล้วอันนี้เข้าใจว่าเขาแจกเอกสารมาเลยเอาเราทำตามสิ่งที่เขาแจกมาแต่บางทีเขาเรียกเราเรียกประชุมเข้าไปในเพื่อหาข้อคิดเห็นข้อยุติหรือข้อออกความเห็นนะเหมือนเราไปออกความเห็นในห้องประชุมเราเสนอไปเขาจะแบบคือระบบศักดินาแบบผู้ใหญ่กว่าเด็กต้องฟังนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความคิดดีๆกว่าไม่สามารถที่จะเสนอความคิดใหม่ๆได้เข้าไปในผู้ใหญ่ได้มันเลยทำให้แบบตรงนี้เราก็รู้สึกแล้วเราเป็นคนที่แบบอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเฮ้ยจินตนาการกูอยากเสนอกูอยากเสนอกูอยากเสนอเสนอไปเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วอ่ะเขาก็ว่าเราอยากได้หน้าไปอีกมันก็เลยแบบน่ะชีวิตมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สอบข้าราชการแล้วแบบสดใสสะพายกระเป๋าไปสอนนักเรียนดีกว่าวันนี้คุณจะสอนเรื่องมันไม่ใช่อย่ามึงมันต้องรับกับสถานการณ์ต่างๆให้ได้ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายจริงเพราะกูพูดมาถึงข้อ8กูว่าน่าจะมีหลายคนที่เป็นครูวัยรุ่นรุ่นใหม่ๆน่าจะมีอาการแบบนี้อยู่จะรู้สึกกว่าข้อ8เบื่อการรองบประมาณคือในชีวิตเราอ่ะมันมีสิ่งหลายอย่างที่อยากให้พัฒนาเด็กด้วยความที่เราเป็นครูเราอาจจะมีจรรยาบรรณครูเยอะแล้วเราอยากต้องการพัฒนาเด็กเยอะต้องการงบประมาณในการพัฒนาเด็กแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันสามารถขอมาได้แต่เราของบไปมันไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเงินมันไปไหนบลาบลาบลาเราก็พูดไม่ได้เพราะเราเป็นครูผู้น้อยใช่ไหมล่ะซึ่งกูก็ไม่ได้บอกว่าผอ.ไม่ดีทุกคนบนโลกนะครับคือมันก็มีข่าวให้เห็นเนาะอย่างเช่นแบบเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปก็โกงเงินค่าอาหารโรงเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวมึงที่ออกข่าวไม่รู้กี่โรงเรียนแบบเงินได้เบิกได้ 3,700 แต่เซ็นเช็คออกมา 3,700 แต่เบิกได้จริง 2,000 อย่างเงี้ยเด็กก็กลายเป็นอาหารกลางวันก็แบบเด็กก็ไม่ได้กินอาหารกลางวันที่ดีๆอย่างเงี้ยมึงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้ากูอยู่อย่างนั้นน่ะกูต้องอกแตกตายเนี่ยคือครูที่เขาทำดีอ่ะเขาก็อดทนแล้วออกจนเขาทนไม่ไหวก็ออกข่าวขับไล่ผอ.บ้างขับไล่ครูผู้ใหญ่บ้างตั้งม็อบไล่ครูอะไรที่ชอบออกข่าวบ่อยๆครับก็คือมันอาจจะอันนั้นก็คืออาจจะสุดจนทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยประท้วงไล่ครูคนนั้นออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับอันนี้พูดถึงที่ว่ากูไม่อยากเป็นครูนะแก้ตัวไว้ก่อนเลยนะครับแก้ตัวไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่กูจะโดนบูลลี่นะไม่ใช่นะอันนี้ในความเห็นที่เราเห็นข่าวกันด้วยแล้วก็ในความคิดส่วนตัวของนุดาเองด้วยนะฮะข้อ9นะครับจะเป็นการโยงข้อ1กับข้อ5มารวมกันนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วนั่นคือสิ่งที่กูไปเจอเหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้มึงวันนั้นน่ะมันเป็นวันสอบใช่มั้ยคือปกติแล้วเขาจะมีครูคุมสอบเขาก็จะคุมสอบแต่ละห้องนึงจะมี2คนอย่างเงี้ยแล้วคือวันนั้นคือวันพักของกูแบบว่าห้องกูสอบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญวันนั้นเราก็นั่งอยู่ในห้องหมวดแบบมีความสุขแบบอ้ายวันนี้กูจะเล่นแบบกูจะตีป้อมค่ะกูจะโดดล่มค่ะแต่แบบอาจารย์มาบอกว่าเอ้ยไอ้โดผมชื่อโดนะผมชื่อโดแต่ว่าเพจผมชื่อนุดาเอ้ยโดไปช่วยครูเขาคุมสอบดิมึงอ่ะกูไม่อยากไปเลยอ่ะไปครูเขาลาครูก็ไม่สบายอ๋อโอเคอ่ะเราก็ไปช่วยคุมสอบแล้วก็เดินไปสรุปวันนั้นกูไม่ได้พากูก็ต้องไปคุมสอบช่วยเขาวันนั้นก็ขึ้นไปบนอาคารนะครับชั้น3จับหูจับได้แม่นเบอร์ชั้น3เดินขึ้นไปแล้วก็ไปเจออาจารย์คุณแม่คนนึงแบบตีฟาร่าใหญ่เบอร์แบบอย่างนี้เลยจ้าแล้วก็แบบว่าชุดใหม่จ้าบรรยากาศร้อนมากแต่นางใส่ชุดใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยคุมสอบครับเจ๊ก็ว่าอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เห็นแกนั่งหน้าห้องแล้วเราก็เลยไปนั่งหลังห้องอ่ะมึงนึกภาพแบบว่าอันนี้อันนี้คือในห้องนักเรียนนั่งอยู่ในห้องกันแล้วก็อันนี้อยู่อาจารย์ข้างหน้านี้นั่งอยู่หน้าห้องกูนั่งอยู่หลังห้องอยู่ตรงประตูทางเข้าทางออกเลยกูก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบอกไว้ก่อนว่านั่นคือเทอมแรกที่ไปฝึกสอนอ่ะหมายถึงว่าตอนนี้ผมเรียนจบแล้วนะครับแต่หมายถึงว่าเหตุการณ์นี้เกิดตอนที่ผมไปฝึกสอนตอนเทอมแรกกูก็นั่งเนาะมึงกูก็นั่งแบบเก้าอี้ปุ๊บกูก็แบบอ่ะกดโทรศัพท์เล่น Facebook เล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมองเด็กนักเรียนแบบเห็นแบบเด็กมันจะร้องขอสักวันเด็กมันก็ยิ้มให้เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราเป็นครูใหม่เราก็ไม่รู้จะว่าอะไรเด็กกันเนาะเสร็จแล้วก็เลยเขียนโทรศัพท์แล้วก็มองแล้วก็อ่านเฟซบ้างแล้วก็มองเด็กบ้างแล้วเวลาเด็กทำข้อสอบเสร็จในวิชานั้นเด็กก็จะเอาข้อสอบนะครับไปส่งกับอาจารย์ที่หน้าห้องแล้วก็เดินออกไปนอกห้องทีละคนสุดท้ายข้อสอบเด็กออกจากห้องหมดแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพราะผมไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าผมก็คิดว่าดูเด็กหมดแล้วก็ไม่มีเด็กที่จะลอกกันจนอาจารย์ผู้หญิงเดินมาหาผมเดินมาจากตรงประตูหน้าห้องครับเดินมาหลังห้องแล้วก็วาง
ไอ้ปึ้งเอกสารใหญ่ๆที่เย็บข้อสอบอะครับทั้งตัวกาแล้วก็ตัวที่มันเป็นอ่านตอบอะครับอ่านข้อสอบแล้วก็กาครับทั้งสองอันเลยจะเย็บรวมกันตุ้มจับเอกสารหนาๆครับวางใส่โต๊ะที่ผมนั่งโต๊ะที่ผมนั่งก็คือโต๊ะเดียวกันกับเด็กนะครับที่มันมีเก้าอี้ค้ำข้างหน้านะครับแต่ว่าผมนั่งพิงไงแล้วโต๊ะตรงนี้มันเกินกว้างตุ้มคือมึงคนแบบเราแบบเพิ่งเจอกันแล้วมาวางเอกสารต่อหน้ากันแรงๆครับกูก็ควรจะมองเขาไหมแล้วกูก็ยิ้มแบบเอาเอกสารลงไปส่งสิอ๋อได้ครับอาจารย์เฟลลี่เก่งก็กูก็หยิบเอกสารแล้วก็ไปส่งข้างล่างแล้วก็วิ่งลงไปวินาทีที่เดินลงไปข้างล่างเราคิดเลยใช่ไหมอาจารย์เป็นเมนหรือเปล่าวะอีดอแต่ดูจากหน้าอาจารย์แล้วก็น่าจะหมดเมนแล้วนะนี่คิดกูคิดในใจแล้วกูไม่ได้ไปมองคนอื่นเสร็จแล้วก็ลงไปห้องส่งข้อสอบห้องส่งข้อสอบกลางแล้วก็หยิบข้อสอบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาให้เด็กสอบนะฮะจากขึ้นมาเสร็จก็เอาอาจารย์ครับข้อสอบได้แล้วครับก็วางข้อสอบให้อาจารย์ปุ๊บตอนที่ไปเห็นอาจารย์2คนนั่งด้วยกันคือเป็นอาจารย์แม่ทั้ง2คนแบบว่าฟาร่าใหญ่สู้กันเลยจ้าฟาร่าไงใส่เสื้อคอกิ้งก่าแผ่ขนาดนี้เลยค่ะไม่ขนาดนั้นแล้วกูพูดเวอร์เฉยก็ชุดใหม่ปกตินั่นแหละทีนี้พอเราวางเอกสารเสร็จแล้วเราก็กลับไปนั่งที่แกก็บอกว่าเอ้ามาเอกสารไปเซ็นสิกูก็แบบกูเดินไปได้ครับอาจารย์กูก็เดินไปแล้วก็หยิบเอกสารปุ๊บแล้วก็เอามาเซ็นเพื่อเหมือนกับเซ็นกระดาษคำตอบทุกอันว่าเหมือนรับเซ็นรับรองข้อสอบแต่ละชุดเลยอ่ะอาจารย์ที่เป็นเพื่อนของอาจารย์แม่ก็คือรุ่นเดียวกันนั่งเก้าอี้ส่วนอาจารย์แม่หยิบเอกสารที่เรายื่นให้อ่ะเดินไปหน้าห้องมึงคิดสภาพห้องเรียนประมาณห้องเรียนที่เราเคยเรียนอ่ะมึงห้องเรียนนึงอ่ะแล้วมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่ประมาณ50คนแกเดินไปหน้ากระดานดำแล้วก็แบบถือเอกสารอยู่อย่างเงี้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นกูไหมถือเอกสารอย่างงี้อยู่นะมึงแล้วก็พูดว่าฉันให้เธอมาคุมสอบตอนนั้นกูยืนอยู่ตรงหน้าประตูข้างหน้าที่เด็กนะก็คือเหมือนยืนอยู่หน้าห้องด้วยกันเลยเพราะเราเอกสารไปให้เขาใช่ไหมล่ะยืนแทบจะกลางห้องเลยฉันให้เธอมาช่วยคุมสอบไม่ใช่เธอมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือมาคุมสอบยังไงอ่ะทำไมถึงทำตัวอย่างงี้อ๋ออีดอกรู้แล้วว่าแกเป็นอะไรแกโกรธที่เราเคลียร์โทรศัพท์ฉันให้เธอมาช่วยคุมสอบไม่ใช่เธอมานั่งเล่นโทรศัพท์หลังห้องนี้แล้วจะเอามาทำไมฉันดูคนเดียวก็ได้หลังจากนั้นนะคะอาจารย์จากที่แบบเล่นใหญ่เสียงดังมากไม่ใช่ดังแล้วเด็กในห้องคือแบบสตันกันหมดแล้วบอกว่าสตินางงามเร็วมากอะโอ้ยอาจารย์ขอโทษด้วยครับขอโทษได้จริงๆครับอาจารย์ทั้งสองท่านผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมจะต้องช่วยแจกข้อสอบแล้วก็ไม่รู้จริงๆครับว่าต้องห้ามเล่นโทรศัพท์มาครับเดี๋ยวผมช่วยแจกเอกสารกับอาจารย์นะครับผมโอ้รบกวนจริงๆครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับห้ามลอกกันนะใครลอกกันครูจะด่าให้หมดแล้วครูจะตีให้หมดนะคนไหนนะครูจะกล้าหัวข้อเลยนะคะสองคนนั้นคือเงียบค่ะอาจารย์แม่ที่นั่งขอกิ้งก่าอยู่คือเดินออกไปนอกห้องสอบเลยค่ะที่นั่งอยู่เก้าอี้ค่ะอาจารย์คนนั้นยืนเบ๋ออยู่หน้าห้องก่อนที่กูจะเดินไปหยิบเอกสารกับแกแล้วก็เล่นใหญ่ต่อห้ามลอกกันนะกูเห็นลิขิตนะบอกให้ซื้อยางลบนะห้ามยืมกันเลยนะห้องสอบแล้วทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อมสิไม่ใช่จะมายืมกันในห้องเล่นใหญ่ค่ะกูเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะตอนนั้นแจกเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ก็แบบมึงเข้าใจอารมณ์แบบคืออาจารย์เขาคงกะจะให้กูหน้าแตกแล้วก็คือยืนแข็งทื่อแล้วก็ทำตัวสำนึกผิดหรือไม่ก็ร้องไห้ซึมอะไรอย่างเงี้ยเสียใจค่ะกระเทยเล่นใหญ่ค่ะจบกูก็สตันไปเลยค่ะไม่ได้สะใจอะไรนะคิดว่าเราอะคิดว่าถ้าเราเป็นครูอะเราเป็นครูเก่าอะในความคิดของเราในที่เราไม่เคยไปคุมสอบนะในความคิดของเราสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นครูอย่างเราอะถ้าเด็กมันเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วมันเป็นครูนักศึกษาฝึกสอนกูคงจะเดินไปแตะบ่ามันแล้วบอกว่าเฮ้ยนักศึกษาอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์นะช่วยครูคุมสอบก่อนแค่นี้แค่พูดแค่นี้เองค่ะมึงเรื่องมันง่ายมากนี่คือเหตุการณ์ที่กูเจอมาแล้วแบบมึงเข้าใจใช่ไหมที่กูพูดไปอ่ะแล้วคือพูดต่อหน้าเด็ก 40-50 คนตะโกนดังมากได้ยินไปถึงห้องอื่นด้วยใครที่เป็นครูอยู่แล้วดูคลิปนี้นะมึงระวังอีพวกนักศึกษาแบบกูไว้นะข้อ10ผมเบื่อตัวเองคือผมมองแล้วว่าตอนที่ผมไปฝึกสอนนะครับปีที่5มันทำให้ผมรู้เลยว่าจากที่เรากลายเป็นคนที่มีจินตนาการต่างๆว่าอยากทำนู่นทำนี่จากที่เคยเป็นคนพูดเก่งจากที่คนเป็นคนที่คิดอยากจะทำอันนั้นคิดอยากทำอย่างเงี้ยชีวิตเราไม่ได้คิดอะไรเลยมึงขนาดผมไม่ได้เตรียมการสอนมากผมยังไม่มีเวลาที่จะคิดอยากไปทำอย่างอื่นเลยชีวิตกลับมาตอนเย็นซื้อข้าวกินกับข้าวดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหลับตื่นเช้ามาไปสอนเสร็จกลับมาอาบน้ำหาซื้อข้าวกินชีวิตมันวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันต้องคิดแต่เรื่องที่จะไปสอนเด็กว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันมีอะไรวะเฮ้ยกีฬาใกล้กีฬาสียิ่งกีฬาสียิ่งแล้วใหญ่เลยครูพระเฮ้ยแล้วมันเก็บคะแนนกันหรือยังปลายภาคต้องทำเอกสารส่งวิชาการนู่นนี่นั่นอันนี้แค่ไปฝึกสอนยังงานเยอะขนาดนี้แล้วคิดสภาพคนที่เขาเป็นครูจริงๆอ่ะที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบงานหมวดวิชาการหมวดนู่นนี่นั่นอีกตั้งเยอะแยะคือตอนนั้นนะผมเป็นครูพละผมก็ได้รับผิดชอบในหมวดของครูปกครองยืนอยู่หน้าโรงเรียนเนาะอย่างนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันทุ่มเทไปให้กับนักเรียนอ่ะ
คือผมมาชอบสอนเด็กแบบที่เป็นครูสอนพิเศษนะครับเหมือนกับเอาเราไปสอนเด็กแบบช่วงนั้นเราก็จะมีความรู้เราจะอัดให้เด็กเต็มที่อย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราได้ยังไงอ่ะคอนเซนเทรตกับเด็กได้เต็มที่แบบเขาจ้างเราไปเพื่อการนั้นเราก็ทำเพื่อการนั้นนะครับมันไม่ใช่การที่เราดูแลเด็กตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตสอนเด็กทั้งตลอดชีวิตสำหรับผมนะผมเลยบอกว่าอาชีพครูนี้แม่งแบบโคตรเหนื่อยอะแล้วคนที่เป็นครูได้เขาต้องมีความอดทนมากอดทนเด็กอดทนผู้ใหญ่อดทนสังคมอดทนความกดดันแล้วก็ต้องเตรียมแผนการสอนยิ่งครูคณิตศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ครูที่ต้องใช้แบบเอกสารในการสอนนะเขาก็ต้องเตรียมการสอนหนักกว่าครูพละอย่างผมอีกกูก็เบื่อตัวเองเหมือนกันแหละที่เป็นตัวเองรู้สึกว่าทนไม่ได้กับวิชาชีพครูก็เลยรู้สึกว่าวิชาชีพครูไม่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็คิดว่าคนที่เขาอยากจะเป็นครูที่พร้อมที่จะอุทิศตัวเองให้กับเด็กอ่ะมันเยอะกว่าเราทำไม่ได้เต็มที่มึงเข้าใจกูใช่ไหมคือเราทำไม่ได้เต็มที่เราปล่อยโอกาสให้คนที่เขาทำได้เต็มที่รักเด็กสอนเด็กชีวิตต้องการทุ่มเทให้กับเด็กอย่างนั้นดีกว่าอันนี้ผมแค่บอกว่าทำไมผมถึงไม่อยากเป็นนะครับเข้าใจผมใช่ไหมครับทุกคนก็ทั้ง10ข้อที่พูดมานั่นแหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไม่อยากเป็นครูนะครับคิดว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจที่จะไปเรียนวิชาชีพครูหรือคนที่กำลังเป็นครูอยู่แต่รู้สึกว่าหมดไฟนะครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทำเพื่อเด็กมากกว่านี้หรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะออกมาจากจุดที่เป็นครูแล้วไปทำอาชีพอื่นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกอะไรไม่ดีทั้งนั้นนะแต่ผมแค่บอกว่าในแง่ที่ผมเจอเท่านั้นนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังแค่นั้นแหละครับใครคิดจะเป็นครูเนี่ยชีวิตต้องเสียสละจริงๆต้องทุ่มเทให้กับเด็กมากๆอ่ะนับถือครูทั้งประเทศไทยเลยขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกๆคนนะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็สร้างเด็กดีๆขึ้นมาเด็กดีๆอย่างผมขึ้นมาอีกอีเด็กสร้างเด็กดีๆขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังของชาติสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราควรที่จะสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาอยากให้เด็กนึกถึงวิชาเราแล้ววิ่งเข้ามาเรียนกับเราแล้วก็ยิ้มที่จะได้เรียนวิชาเราอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับการสอนมานะครับกับการเป็นครูพละไม่ใช่ว่าเราสอนเหนื่อยอย่างเดียวเด็กมันเรียนมามันก็เหนื่อยมันอยากได้เจตคติที่ดีอยากได้ความคิดดีๆอยากได้ความสนุกสนานในวิชาทำให้เด็กรักในวิชาของเราแล้วก็มีความสุขกับวิชาที่เราสอนแค่นั้นแหละครับเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานในวิชาของเราได้สำหรับวันนี้นุดาลาไปก่อนแล้วครับลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นุดาด้วยนะครับ